Apple เตรียมปล่อย iOS 18.0.1 ออกมาให้ iPhone ได้อัปเดตหลังจากพบบั๊กหลายอย่างสรุปแล้วตั้งชาร์จ 80% บน iPhone ช่วยถนอมสุขภาพแบตเตอรี่หรือไม่การค้นหารูปภาพใน iOS 8.1 ใช้งานได้จริงด้วย Apple Intelligent เทคโนโลยีโปรโมชั่นจอ120 เฮิร์ตซ์คืออะไรทำงานยังไงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple เตรียมปล่อย iOS 18.0.1 ออกมาให้ iPhone ได้อัปเดตหลังจากพบบั๊กหลายอย่างApple ถูกอ้างว่ามีแผนปล่อยซอฟต์แวร์ iOS 8.0.1 ออกมาให้เจ้าของ iPhone ได้อัปเดตในเร็วๆนี้โดยอิงจากหลักฐานการอัปเดตซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์บนเว็บไซต์ของ MacRumor ในสัปดาห์นี้แหล่งข่าวคาดว่า iOS 8.0.1 จะเป็นการอัปเดตเล็กน้อยเนื่องจากมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขบั๊กหรือข้อบกพร่องที่พบใน iOS 8ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขจอสัมผัสไม่ตอบสนองบน iPhone 16 Series และ iPhone รุ่นเก่าบางรุ่นข้อบกพร่องของ iMessage ที่ทำให้หน้าปัด Apple Watch ที่ใช้ร่วมกันอาจทำให้แอปขัดข้องนอกจากนี้ iPad OS 8ยังทำให้ iPad Pro ที่ใช้ชิป M4 ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ยังไม่ชัดเจนว่า iOS 8.0.1 จะถูกปล่อยออกมาให้อัปเดตเมื่อไหร่แต่แหล่งข่าวเชื่อว่าจะพร้อมให้ใช้งานในช่วงปลายสัปดาห์หน้าเนื่องจาก Apple มีแผนปล่อย iOS 8.1 ในเดือนตุลาคมนี้ที่มา MacRumor สรุปแล้วตั้งชาร์จ 80% บน iPhone ช่วยถนอมสุขภาพแบตเตอรี่หรือไม่เป็นที่รู้จักกันดีว่า iPhone 15 Series เป็น iPhone รุ่นแรกที่ผู้ใช้สามารถเช็ครอบไซเบอร์จำนวนการชาร์จของแบตเตอรี่ได้และตั้งค่าขีดจำกัดการชาร์จที่ 80% ได้แต่สรุปแล้วการตั้งชาร์จ 80% นั้นช่วยถนอมสุขภาพแบตเตอรี่จริงหรือไม่ประเด็นคำถามในครั้งนี้เริ่มมาจากเว็บไซต์ MacRumor ว่าการตั้งค่าการชาร์จแบตเตอรี่ 80% บน iPhone 15นั้นช่วยได้จริงหรือไม่โดยทาง MacRumor ก็ได้เริ่มใช้งาน iPhone 15 Pro Max ตั้งแต่เดือนกันยายนหลังจากวางจำหน่ายตั้งค่าการชาร์จสูงสุดไปที่ 80% ตลอดเวลาใช้การชาร์จแบบเสียบสาย USB-C เป็นหลักและไม่ปล่อยจนแบตเตอรี่ iPhone หมดสุดท้ายแล้วสรุปผลแบตเตอรี่การใช้งานระยะยาว iPhone 15 Pro Max ของ MacRumor ตลอดระยะเวลา1ปีก็พบว่าความจุแบตเตอรี่เหลือ 94% และจำนวนการชาร์จปัจจุบัน299รอบซึ่งเมื่อเทียบกับสุขภาพแบตเตอรี่ iPhone 15 Pro Max ของทีม2ของ MacRumor ก็พบว่าเครื่องที่1ความจุแบตเตอรี่เหลือ 87% และจำนวนการชาร์จปัจจุบัน329รอบและเครื่องที่2ความจุแบตเตอรี่เหลือ 90% และจำนวนการชาร์จปัจจุบัน271รอบซึ่งหากเมื่อลองคำนวณตัวเลขเปอร์เซ็นต์สุขภาพแบตเตอรี่ที่หายไปของ MacRumor ก็พบว่าทุกๆครบรอบการชาร์จ50ครั้งสุขภาพแบตเตอรี่จะหายไป 1% ซึ่งภายในหน้าเว็บซัพพอร์ตของ Apple ก็ได้ระบุว่าแบตเตอรี่ iPhone 15 Series นั้นถูกออกแบบให้เก็บประจุไฟได้ 80% เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ครบ 1,000 ครั้งหมายเหตุขึ้นอยู่กับการใช้งานและอุปกรณ์ชาร์จที่ได้มาตรฐานโดยหากเอาตัวเลขจำนวนครั้งของ MacRumor มาคูณเพื่อดูจำนวนรอบว่าจะครบ 1,000 ครั้งเมื่อไหร่ก็พบว่าแบตเตอรี่ iPhone 15 Pro Max ก็ยังสามารถเก็บประจุได้ 80% เมื่อครบรอบการชาร์จ 1,000 ครั้งซึ่งตรงตามข้อมูลที่ Apple Support ระบุไว้และอาจหมายถึงว่า 80% นั้นช่วยถนอมสุขภาพแบตเตอรี่ได้แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้งาน iPhone 15 Series ในปีที่ผ่านมาก็ได้ออกมาพูดบนโซเชียลมีเดียว่าตัวเครื่องนั้นแบตเตอรี่หมดไวมากและสุขภาพแบตเตอรี่ก็ลดลงไวมากเช่นกันโดยเครื่องของ MacRumor ที่ใช้ iPhone 15 Pro ใช้งานเมื่อเดือนเมษายนรอบการชาร์จปัจจุบันวันที่27กันยายน2024อยู่ที่330ครั้งสุขภาพแบตเตอรี่ 92% เรียกได้ว่าใช้งานไม่กี่เดือนสุขภาพแบตเตอรี่หมดไวมากๆและ iPhone 15 Series ของท่านเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วในตอนนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์การค้นหารูปภาพใน iOS 8.1 ใช้งานได้จริงด้วย Apple Intelligentเหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นก่อนฟีเจอร์ Apple Intelligent เวอร์ชันแรกจะมีให้ดาวน์โหลดบน iOS 8.1 โดยผู้ใช้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมทดลองเวอร์ชันเบต้าสำหรับสาธารณะได้เพราะคาดว่าจะเปิดตัวจริง
ช่วงปลายเดือนตุลาคมซึ่งก็มีบางฟีเจอร์ที่เจ๋งแต่อาจถูกมองข้ามไปอย่างโฟโต้เสิร์ชบนแอปโฟโต้ครับซึ่งการออกแบบแอปโฟโต้ใหม่ของ Apple บน iOS 8เป็นเพียงส่วนแรกของการเปลี่ยนแปลงของแอปเท่านั้นโดย iOS 8.1 บนอุปกรณ์ที่รองรับ Apple Intelligence จะได้รับการอัปเกรดแอปโฟโต้ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์คลีนอัพเพื่อลบวัตถุที่ไม่ต้องการในภาพการสร้างภาพยนตร์ตามคำสั่งจากมีเดียที่มีการเสิร์ชภายในแอปโฟโต้แต่การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มการเสิร์ชในแอปนี้เข้ามาจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานมากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะ AI ของ Apple จะช่วยให้อะไรๆนั้นง่ายขึ้นด้วยภาษาการพิมพ์ให้รายละเอียดสิ่งที่ต้องการเสิร์ชแบบธรรมชาติไปเลยซึ่งก่อนหน้านี้จะต้องมีตำแหน่งหรือผู้คนเข้ามาประกอบด้วยแต่การมี Apple Intelligence จะช่วยให้เจออะไรง่ายขึ้นเพียงแค่ถามอะไรง่ายๆหรือบอกรายละเอียดที่ซับซ้อนกว่านั้นเช่นเสิร์ชภาพที่คล้ายกันแล้วลบได้แม้ว่า Photo Search อาจไม่ได้สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจเท่ากับฟีเจอร์อื่นแต่ก็น่าจะเป็นฟีเจอร์ที่ได้ใช้บ่อยและมีประโยชน์ที่สุดเลยก็ว่าได้ครับที่มา9 to 5 Macเทคโนโลยีโปรโมชั่นจอ 120Hz คืออะไรทำงานยังไง Apple ใส่เทคโนโลยีโปรโมชั่น 120Hz มาตั้งแต่ iPhone 13 Pro แล้วก็ถูกใส่มาเรื่อยๆมาจนถึง iPhone 16 Pro แต่ก็มีผู้ใช้บางรายอาจไม่ทราบถึงเรื่องการทำงานของฟีเจอร์นี้มาดูข้อมูลโดยสรุปกันว่าโปรโมชั่น 120Hz คืออะไรทำงานอย่างไรบ้างโปรโมชั่น 120Hz บน iPhone เทคโนโลยีโปรโมชั่น 120Hzเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้จอ iPhone รองรับอัตราการดึงข้อมูลใหม่ได้สูงสุดถึง 120Hz 8มิลลิวินาทีถูกนำมาใช้ครั้งแรกใน iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max แทนที่ 60Hz ที่ใช้มานานใน iPhone นับตั้งแต่ iPhone 13เป็นต้นมา Apple ก็แบ่งแยกสเปค Refresh Rate ระหว่าง iPhone รุ่นธรรมดากับรุ่น Pro โดย iPhone รุ่นธรรมดานั้นหน้าจอจะรองรับ Refresh Rate 60Hz ส่วน iPhone รุ่น Pro ก็จะรองรับโปรโมชั่น 120Hzซึ่งเป็นหนึ่งในจุดขายระหว่าง iPhone รุ่นธรรมดากับ iPhone รุ่น Pro โดยใน iPhone 16รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ iPhone 16 Plus ตัวธรรมดายังรองรับ Refresh Rate 60Hz เหมือนเดิมส่วน iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max รุ่น Pro ก็ยังรองรับโปรโมชั่น 120Hz เหมือนเดิมเช่นกันโปรโมชั่น 120Hz ช่วยให้การแสดงผลบนหน้าจอเลื่อนไหลกว่าแบบ 60Hzโดย 120Hz จะสามารถรีเฟรชภาพหน้าจอได้120ครั้งต่อวินาทีนั่นหมายความว่าเนื้อหาที่เคลื่อนไหวบนหน้าจอนั้นก็จะลื่นไหลมากขึ้นสำหรับความแตกต่างที่เห็นได้ชัดหากใครใช้ iPhone รุ่นธรรมดาอยู่แล้วย้ายมาใช้รุ่น Pro โดยความลื่นไหลการเลื่อนหน้าจอดูเนื้อหานั้นรีเฟรชเรท 120Hz จะลื่นไหลกว่า 60Hz มากๆแรกๆตอนที่ผู้ใช้ย้ายไปใช้ iPhone รุ่น Pro ที่มีเทคโนโลยีโปรโมชั่น 120Hz นั้นอาจจะรู้สึกไม่ลื่นไหลสักเท่าไหร่แต่พอย้ายกลับไป iPhone ตัวธรรมดา Refresh Rate 60Hz จะรู้เลยว่าต่างกันมากรู้สึกว่าตัวธรรมดาจะกระตุกโปรโมชั่น 120Hz จำเป็นต้อง 120Hz ตลอดถึงแม้เทคโนโลยี Refresh Rate 120Hz ถูกใช้มาแล้วในสมาร์ทโฟนหลายรุ่นแต่โปรโมชั่น 120Hz ของ Apple นั้นจะมีรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปตามลักษณะการใช้งานตามเนื้อหาที่แสดงบนหน้าจอ iPhone ของผู้ใช้ไม่ได้จำกัดว่าจะต้อง 120Hz เสมอเรียกว่า 120Hz Adaptive Refresh ตัวอย่างเช่นหากผู้ใช้เลื่อนหน้าจอแบบเร็วมากๆ Refresh Rate ของหน้าจอโปรโมชั่นก็จะปรับไปสูงสุดที่ 120Hz แต่ถ้าหยุดเลื่อนทิ้งหน้าจอค้างไว้ Refresh Rate ก็จะปรับลดลง 80Hz 60Hz หรือน้อยกว่านั้นนั่นหมายความว่าโปรโมชั่น 120Hz จะไม่ได้ล็อกไว้ที่ 120Hz เสมอการที่โปรโมชั่นทำงานแบบนี้จะช่วยให้หน้าจอไม่ต้องใช้พลังงานแบบสิ้นเปลืองเพราะว่าถ้าเนื้อหาที่หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวการปรับให้หน้าจอแสดง Refresh Rate ที่ 120Hz ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่กลับกันหากผู้ใช้งานเลื่อนจอแบบเร็วๆดูเนื้อหาที่เคลื่อนไหวรวดเร็วเช่นวิดีโอภาพยนตร์เล่นเกมและอื่นๆหน้าจอก็จะปรับ Refresh Rate ให้เหมาะสมอาจสูงกว่า 80Hz ขึ้นสุด 120Hz ซึ่งแน่นอนว่าจะใช้พลังงานสูงกว่าแบบเฮิร์ตได้น้อยแน่นอน Away on Display ใน iPhone 14 Pro นั้น Apple ได้เพิ่มฟีเจอร์อย่าง Away on Display หรือหน้าจอแบบติดตลอดที่หน้าจอจะปรับลด Refresh หรือ 1Hz ในกรณีที่หน้าจอไม่ได้ถูกใช้งานไม่ได้ถูก Refresh อย่างเช่นหน้าจอล็อกทำให้หน้าจอล็อก iPhone รุ่น ProiPhone 14 Pro ถึง iPhone 16 Pro
สามารถแสดงข้อมูลแบบติดตลอดได้เช่นวันเวลาวิดเจ็ตต่างๆในหน้าจอล็อกแบบไม่เปลืองแบตด้วย iPhone รุ่นรองรับโปรโมชั่น 120Hz iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Always on Display iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Always on Display iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Always on Display สรุปโปรโมชั่น 120Hz ช่วยให้การแสดงผลเนื้อหาบน iPhone ของผู้ใช้นั้นลื่นไหลกว่าแบบ 60Hz โดย 120Hz ของ Apple นั้นจะเป็นแบบ Adaptive Refresh ที่จะปรับ Refresh Rate ไปตามลักษณะการใช้งานหรือเนื้อหาที่แสดงอยู่บนหน้าจอไม่ได้ล็อกไว้ที่ 120Hz ตลอดเพื่อจัดการให้หน้าจอใช้พลังงานตามความเหมาะสมการที่ผู้ใช้รู้สึกว่าจอโปรโมชั่น 120Hz ไม่ค่อยลื่นไหลส่วนหนึ่งอาจจะมาจากตัวแอปที่ใช้งานยังไม่รองรับการแสดงผลใน Refresh Rate สูงหรือตัว iOS อาจมีปัญหาและ Apple ระบุว่า Refresh Rate จะถูกปรับเหลืออัตราต่ำๆในกรณีที่ผู้ใช้เปิดโหมดประหยัดพลังงานด้วยที่มา Stop Appleและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review ด้วยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ